ต่อไปก็คือคำสั่งในการสร้างพื้นผิวความหนานะครับรอบส่วนที่เรากำหนดนั่นก็คือคำสั่งเชลนะครับก่อนอื่นเราจะปรับมุมมองของเรามาเป็นพาราเรลก่อนนะครับเพื่อง่ายในการที่จะกำหนดส่วนต่างๆนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คำสั่งเชลนะครับคอมมานด์ไลน์ปรากฏเป็น select 3D solid นะครับเราต้องเลือกชิ้นงานก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกพื้นผิวที่เราต้องการจะสร้างให้มีความหนาทั้งสองข้างนะครับเลือกพื้นผิวจากด้านบนนะครับจากนั้นคลิกขวา enter นะครับเราจะกำหนดค่า distance หรือค่าความหนาในที่นี้เราจะพิมพ์50กดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter 2ครั้งเพื่อแก้คำสั่งเราก็จะเห็นว่าส่วนต่างๆนะครับถูกทำให้มีขนาดความหนาเท่ากับ50หน่วยตามที่เราได้ป้อนให้นะครับนี่ก็คือคำสั่งในการที่จะสร้างหรือว่าคว้านชิ้นงานตามที่เรากำหนดให้โดยการกำหนดความหนานะครับนั่นคือคำสั่งเชลล์